ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะอยู่กับแพรและจันทร์พรพจน์นะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันแล้วนะคะสายสดลงทะเบียนที่024960493นะคะ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเอาละค่ะเราไปต่อไปสเปกกันเลยค่ะเกิดวันอังคารที่9มกราคมปี16ค่ะอาจารย์เวลาเที่ยงนะคะขายหมูปิ้งนะคะมีปัญหาในเรื่องของสถานที่อยากจะย้ายจะย้ายได้ไหมนะคะจะไปขายตามตลาดดีไหมคะความจริงในแง่ของดาวอาชีพของคุณเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นทำเลแบบไหนที่เป็นข้อจำกัดในทางโหราศาสตร์เช่นจรหรือว่าอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอันนี้คือให้ว่ากันตามความเหมาะสมเลยในทำเลที่คุณคิดว่าเห็นสมควรแต่ด้วยอาชีพเนี้ยผมอยากจะใช้คำว่าต้องขยันหน่อยต้องขวนขวายหน่อยแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าไปได้นะฉะนั้นก็ลองดูฮะเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่ายังไงทำตามนั้นปีจรนี้นะครับหาโอกาสให้ทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจัญญาค่ะเกิดวันอังคารที่20กันยายนปี03ค่ะเวลา 22:53 นนะคะการงานการเงินและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับงานเงินกัมมะเป็นกาลีนะอันนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและผมฝากให้คุณจัญญาระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับก็หาโอกาสนะไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์แต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันครับท่านต่อไปค่ะคุณบุษกรค่ะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี47นะคะเวลา 21:13 นวันพฤหัสจะเรียนจบมัธยมไหมนะคะพึ่งพาในอนาคตได้ไหมลัคนาราศีจากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะจ้ะ 21.13 สมุทรสงครามค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับเด็กคนนี้ผมเตือนเรื่องของความรักนะแล้วผมกลัวมันจะโยงในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับด้วยพื้นชะตาทั้งศุกร์และเสาร์เล็งดวงก็เป็นพินทุบาทพื้นชะตาเสาจี้ที่เรือนในเรื่องของการเรียนฉะนั้นก็ต้องบอกว่ากดขันหน่อยนะครับอย่าให้คลาดสายตาจะเรียนเสริมอะไรก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมแต่ปีจรเนี้ยปีปัจจุบันเนี้ยนะครับเข้าย่าง12ย่าง13ถ้าตั้งใจในแง่ของผลการเรียนก็ถือว่าดีอยู่สาขาที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาดาวพุธในดวงสวยนะครับความจริงพุธก็หลากหลายนะเป็นเป็ดนะครับรัฐศาสตร์ก็การทูตบริหารรัฐกิจนิติศาสตร์ทนายความพวกการขายการตลาดบัญชีภาษาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนิเทศอันนี้คือกลุ่มที่เด่นส่วนอีกกลุ่มนึงนะถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์ผมเชียร์ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางสายศิลป์เนาะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่2พฤษภาคมปี15นะคะเวลา 1:30 เช้าวันอังคารนะคะถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์จะแต่งงาน ความรักจะไปรอดไหมนะคะแล้วก็เพื่อนยืมเงินจะได้คืนไหมคะทำไมบอกว่าจะแต่งงานแต่กับกลัวว่าไปไม่รอด อย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาปัตตนิยงพยายะส่วนใหญ่นะในอดีตที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตทำให้ไม่สมหวังฉะนั้นดวงนี้นะครับถ้าจะตกร่องป่องชิ้นมั่นหมายแต่งงานจริงๆถ้าโครงสร้างการคบหาสามารถอยู่กันอย่างมีระยะห่างได้ก็ถือเป็นการแก้ดวงและการจัดงานถ้าจะจัดนะครับก็ขอให้จัดเล็กๆช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนนะคุยกันให้รู้เรื่องส่วนถามว่าเพื่อนยืมเงินจะได้หรือไม่มันเป็นกาลีครับก็เผื่อใจไว้หน่อยนะของคุณเนี่ยก็หาโอกาสนะครับทำบุญลงศพเป็นมูลนิธิรวมกตัญญูปตเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดที่รับบริจาคก็ได้ลัคนาค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ราหูก็เล็งดวงชะตากับพฤหัสมันก็มีโอกาสนี่แหละครับได้มั่นหมายแต่งงานแต่ในทางกลับกันก็ต้องประคับประคองให้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่22เมษายนปี20นะคะเวลา 12:01 นจะกลับเข้ารับราชการได้ไหมคะความจริงด้วยพื้นชะตาเนี่ยการรับราชการโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าดีนะในพื้นดวงแล้วก็เข้าย่าง41
เอาอย่างนี้ฮะ2ช่วงปีเนี่ยย่าง40ย่าง41พยายามวิ่งเต้นโดยเฉพาะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งให้เพื่อนจูงไปหาผู้ใหญ่เน้นบุรุษเพศนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจุธารัตน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่16มิถุนายนปี43นะคะเวลา 14:40 นเรียนอะไรดีคะไปต่างประเทศดีไหม 14:40 นปฏิทินตรงกับวันศุกร์วันศุกร์นะครับค่ะถูกต้องค่ะถามว่าไปต่างประเทศดีไหมถ้าเป็นช่วงนี้ปีจรเนี่ยสุภาพเป็นสีก็เชียร์ให้ไปนะอย่างน้อยได้ประสบการณ์นะครับส่วนสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงเหมือนกันเลยนะครับดาวอาทิตย์เมื่อสักครู่ในพวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าวิศวะก็จะเป็นพวกไฟฟ้านะครับกำลังอิเล็กนะพวกระบบควบคุมพวกอินสตูเมนต์หรือว่าคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้เด่นนะครับอีกกลุ่มรองลงมาถ้าเป็นทางศิลป์ก็พวกดนตรีศิลปะการแสดงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหน้านะคะเกิดวันที่3เมษายนปี37ค่ะเวลา 5:59 นาทีวันอาทิตย์นะคะจะตั้งตัวได้อายุเท่าไหร่ลักษณะเนื้อคู่และอาชีพค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุและเกณฑ์ความรักเสียอยู่นะครับดูจากคำถามยังไม่น่าจะมีคู่ฉะนั้นช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวไปก่อนปัตตนิโยงมรณะของคุณเนี่ยเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันถามว่าจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่จริงๆแล้ว40กลางๆโน่นนะครับช่วงนี้เพิ่ง22ก็เป็นจังหวะเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้การทำงานหนักของคุณเนี่ยด้วยดวงชะตาฝากไว้เลยนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเป็นหัวหน้างานได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการแต่คุณต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรพลนะคะเกิดวันจันทร์ที่17สิงหาคมปี24เวลา22นาฬิกาตรงค้าขายอะไรดีครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องจ้ะชื่อนี้เหนื่อยหน่อยนะครับอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องขวนขวายนะครับอาชีพที่เด่นสุขมนตรีโสรสแล้วก็อยู่เรือนลาภะก็พวกของกินสิ่งสวยงามพวกบันเทิงแต่ไม่ใช่กลางคืนนะบันเทิงก็เช่นขายหนังขายเกมนะครับของเล่นพวกเนี้ยเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นอาหารการกินร้านดอกไม้เสริมสวยนะเครื่องประดับอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่วงเล็บไม่ให้ลงทุนในกลุ่มที่ว่าในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิชชาพัฒน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่5ธันวาคมปี18ค่ะเวลา 13:00 นตรงนะคะเปลี่ยนชื่อโหมีมา3ชื่อด้วยกันค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะจ๊ะวันศุกร์นะลูกค่ะวันศุกร์เนาะเดี๋ยวลองดูชื่อเดิมก่อนตรงชื่อพิชชาพัฒน์ค่ะต่อเสือ รอเรือกะลันไม่ผ่านละจ้ะชื่อแรกยานิษฐานะคะยอหญิงสระนอนเนนกะลันนอนหนูสระอีสอสระถอดสันฐานสระอาค่ะนามสกุลนามสกุลจินดานิธิรัตโอ้โหยาวยาวนะคะทำงานจดจดจด4646นี่สำหรับชื่อแรกจ้ะ46มูละโอเคชื่อที่สองจิตนิษฐานะคะนิษตัวอะไรเนาะทีมงานช่วยดูฮะทอดอชดาหรือทอสันฐานหรือตอปันตักขออภัยดอชดาตอปันตักนะคะจิตนิษฐาดอชดาขอบคุณครับเหมือนเราจะสายตาไม่ค่อยดีกันทั้งคู่เลยนะคะอาจารย์จ้ะจิตนิดไม่เอาไม่เอาถ้าเป็นดอชดาไม่ผ่านเลยนะครับชื่อที่3ชื่อที่3ยานิดค่ะยานิดยานิดน่าจะดอชดาเหมือนเดิมดอชดานะครับนะคะตอปันตักตอปันตักทั้ง2ชื่อค่ะอาจารย์ตอปันตักทั้ง2ชื่ออ่าล่ะครับเมื่อกี้ทีมงานหลอกเรานะชื่อที่3ก่อนชื่อที่3ก่อนยานิดนะคะต่อปันตักสี่สิบเอ็ดสีนะครับมาจ้ะชื่อที่สองเมื่อกี้เป็นจิตนิษฐานะคะต่อปันตักเช่นเดียวกันจ้ะจิตนิษฐาโอเคอย่างนี้จริงๆผมให้น้ำหนักกับชื่อที่สองและชื่อที่สามมากกว่าถ้าคุณชอบความหมายของชื่อไหนเลือกได้
นะครับตัวรอเรืออยู่ในนามสกุลไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะนะคะ2กับ3อ่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะตอนนี้มี1สายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับจากคุณอะไรคะชรินครับจ้ะคุณชรินขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่19กรกฎาคม2518ครับ19กรกฎาคม18จ้ะวันอะไรคะวันเสาร์ครับเวลาครับเวลา1ทุ่มครับ1ทุ่มปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้วงกลมตกอังคารก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับพวกยวดยานบานะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41มีแผนไหมฮะจะขยับเรื่องรถรามีไหมครับซึ่งออกรถเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเอาก็รถกว่าเดิมครับจ้ะก็เป็นรถเหมือนกันนะแต่ว่าก็ฝากเตือนนะครับแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง42นะอีกไม่กี่วันนะครับก็ให้ระวังอุบัติเหตุหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณถวายสังฆทานพร้อมกับนะครับเป็นมีดโกนขนนกก็ได้2คมถวายพระสงฆ์นะและตัวคุณเองก็ไปทำฟันขูดหินปูนหน่อยก็ดีจ้ะครับโอเคอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญพอดีอยากจะเปลี่ยนชื่อครับแต่พอดีคุณแม่ทักว่าไม่ให้เปลี่ยนอ่ะขอดูชื่อเดิมก่อนครับสะกดค่ะลินครับชอช้างรอเรือสารีนอหนูสถานรอเรือตะลังครับโอเคชรินนามสกุลครับกอกิ่นฮะกอไก่ออห่างกอไก่รอลิงสารีไม่เอกนอหนูครับอ๋อตรงตัวเลยนะกอครับกลิ่นกลิ่นครับจ้ะคำจริงชื่อเดิมก็ดีอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทำไมถึงอยากเปลี่ยนล่ะครับก็มีหลายคนนะฮะมาทักว่าชื่อไม่ดีนะเกิดมาเพื่อชดใช้หนี้อะไรประมาณนี้โอ้ไม่เกี่ยวฮะถ้าว่ากันตามตำราผมไม่ไปก้าวล่วงใครนะครับชื่อของคุณเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีตำหนิหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องปรับแก้ใครตั้งให้ฮะถามนิดนึงคุณตาครับคุณตาที่เสียไปแล้วครับจ้ะยิ่งเป็นญาติผู้ใหญ่เราด้วยถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ตั้งให้แล้วชื่อไม่เสียเนี่ยผมยิ่งจะไม่เปลี่ยนนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นผมยืนยันเพียงแต่ว่า ดวงนี้ถ้าถามว่าในดวงมีโอกาสก่อนหนี้เป็นระยะฉะนั้นถ้าทำให้มันสมรูปนะก็พยายามก่อนหนี้กับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างพวกอสังหาอะไรพวกนี้ทำซะถือเป็นการแก้ดวงหรือว่ารถราถ้าจำเป็นซื้อตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่แบบเปลี่ยนทุกปีอะไรเงี้ยไม่เอาค่ะไม่ต้องแก้มาเนี่ยครับจะนำโชคนำลาภมาให้ไหมครับคงไม่เกี่ยวฮะก็คงจะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าด้วยซ้ำไปที่ถ่ายทักตั้งแต่ตอนแรกนะไม่ได้เกี่ยวว่าใช้สีอะไรอยู่ล่ะฮะสีที่ซื้อมาสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินคุณเกิดวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นสีที่ดีที่สุดสำหรับคนเกิดวันเสาร์อยู่แล้วถ้าถามถึงเรื่องของเป็นเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองความมีเสน่ห์ก็ช่วยเสริมโดยตรงครับค่ะและเรื่องงานเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทำอะไรล่ะเป็นช่างไฟฟ้าครับประจำอาคารแน่นอนซ่อมอยู่แล้วถูกไหมฮะครับนะของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์หินะพยายะก็ถือว่าตรงสายนะแล้วก็เป็นงานซัพพอร์ตงานอยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระดวงนี้ถ้าลักษณะงานมีการจรน่าจะมีถูกไหมฮะการมีบ้างครับจำไว้นะครับถ้ามีการจรหรือแม้กระทั่งรับงานนอกเราต้องเดินทางไปตามหน้างานบ้านลูกค้าอะไรพวกนี้ขอให้ทำใช้เวลาหน่อยดวงนี้เจริญก้าวหน้าครับแต่อาจจะช้าแต่ยืนยันว่าสิ่งที่ทำเลี้ยงชีพได้แน่นอนและเรื่องในคู่ครับปัตตนิกาลีฮะโดยเฉพาะช่วงย่าง12ถ้ามีคู่แล้วผมก็จะทายว่าให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ถ้ายังโสดอยู่ไม่ต้องรีบเลยครับของคุณเนี่ยพื้นดวงไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะในเรื่องของคู่แล้วก็ให้ระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตด้วยพอดีอยู่ช่วงนี้คบเด็กเยอะยุกว่าค่อนข้างเยอะฮะก็ให้ระวังมีคนไม่ต้องกังวลนะระวังเลยแหละนะก็คือด้วยพื้นชะตาที่ผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่ก็มักจะมีเรื่องของการแย่งรักก็ได้นะหรือว่าเราถูกช่วงชิงเป็นไปได้นะครับแล้วก็หลังวันเกิดย่าง42ไปแล้วเนี่ยไม่ได้บอกให้ไปจับผิดนะ
แต่ว่าก็ดูเผื่อใจไว้หน่อยแล้วก็หลังวันเกิดนะครับนอกจากถวายมีดโกนแล้วผมอยากให้คุณทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องน้ำด้วยก็จะดีนะครับครับนะคะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะชื่อไม่ต้องเปลี่ยนสบายใจนะค่ะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วจะหมดหนี้หมดสินไหมฮะก็อย่างที่ผมบอกอะของคุณก็จะมีเป็นระยะระยะอันนี้ตลอดชีวิตเป็นคนสร้างยิ่งสร้างสิ่งเก่งมากเออไม่ต้องดีใจไม่ต้องดีใจก็ในดวงเป็นอย่างนั้นไงค่ะหมดไอ้นี่เดี๋ยวคุณก็มีไอ้นั่นครับนะดวงมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะขอบคุณครับอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าไปจับผิดนะแฟนอ่ะโชคดีค่ะขอบพระคุณคุณชลินค่ะครับขอบคุณสวัสดีครับค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสมพิษนะคะเกิดวันที่11มิถุนายนปี02ค่ะเวลา11นาฬิกาการเงินสุขภาพอาชีพเสริมทำอะไรดีคะไม่ได้บอกวันนะครับ11นาฬิกาตรงกับพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่พฤหัสคุณสมพิษส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งอาชีพเสริมดวงนี้พฤหัสอรินะครับก็เขาเรียกว่าดวงสู้ครูผมก็เชียร์ให้คุณสมพิษศึกษาโหราศาสตร์นะอย่างน้อยเนี่ยเป็นอาชีพเสริมผมยืนยันเด่นครับค่ะการเงินสุขภาพเป็นไงบ้างคะปีนี้ไปตรวจร่างกายหน่อยเพื่อเฝ้าระวังนะครับเพราะด้วยพื้นชะตานั้นมีโอกาสจะเกิดสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มหลักๆนะครับการทำงานของพวกระบบประสาทท้องไส้ไขข้อและภูมิแพ้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิติศักดิ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลา 13:30 น. อยู่โคราชนะคะถามว่าทำบุญเสริมอะไรดีครับปีจอนี้อังคารกาลีถ้ามีคู่ให้ประคับประคองระมัดระวังนะครับแล้วก็ฝากให้ระวังปัจเหตุด้วยของคุณปีจอนี้ปล่อยปลาครั้งละ8ตัวนะครับอุทิศบุญกุศลให้กับพระอังคารนะก็ทำทุกเดือนได้ยิ่งดีเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแบบแหล่งที่ปล่อยครับท่านต่อไปค่ะคุณวีรัตค่ะเกิดวันที่28เมษายนปี08นะคะเวลา 9:56 น.วันพุธทำงานกับบริษัทรถยนต์งานปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับความจริงเนี่ยอีกนิดเดียวถือว่าบอกรายละเอียดมาพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าลงดีเทลถึงว่าหน้างานเนี่ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับยานยนต์โดยตรงถ้าเป็นลักษณะฟิวช่างอะนะอังคารเป็นกาลีคุณก็ควรจะต้องทำงานพวกแมนเทนแนนซ์งานช่างงานซ่อมพวกนี้ถือว่าสมรูปแต่องค์รวมปีนี้กรรมะเป็นสีก็ถือว่าโดดเด่นนะครับมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแคเรียพาธครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณลลิตาค่ะเกิดวันที่4ตุลาคมปี44ตรงกับวันพฤหัสนะคะเวลา 1:33 นาทีเรื่องการเรียนแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะตอนนี้น้อง14นะ14ย่าง15เกณฑ์การศึกษาปีจอนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ15 16เนี่ยนะครับก็แต่ว่าอย่าได้ชะล่าใจหรือประมาทสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดพุทธพระเกศนะครับอาทิตย์จักรพรรดิเอาไม่เอากลุ่มแรกเด่นที่สุดนะครับก็ถ้าชอบภาษาเรียนอักษรนะครับชอบสื่อสารเรียนนิเทศชอบตัวเลขเรียนบัญชีรวมถึงพวกเซลส์นะกฎหมายเรียนทนายนิติศาสตร์ก็เน้นการทูตครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกษราพรค่ะเกิดวันพฤหัสที่30ตุลาคมปี46นะคะเวลาเที่ยง52นาทีเรียนจะจบมัธยมไหมคะจบมัธยมไหมตอนนี้น้องย่าง12จันทร์เสาร์กาลีอันนี้คือพื้นดวงฉะนั้นก็จะตอบว่าเกณฑ์การศึกษาของน้องเขาไม่ค่อยดีนะครับก็หนึ่งในทางความเป็นจริงก็ต้องขยันนั่นแหละอันที่หนึ่งในแง่ของโหราศาสตร์การทำบุญเพื่อเป็นการเสริมในเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะให้คุณไปพาน้องเข้าไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับก็พูดง่ายๆต้องตั้งใจจริงๆนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่31สิงหาคมปี05ค่ะเวลา18นาฬิกาตรงบอกว่าชีวิตตกต่ำค่ะอาจารย์มีหนี้สิน
เมื่อไหร่จะหมดเคราะห์วิธีการแก้นะคะตอนนี้ว่างงานอยู่ด้วยค่ะกัมมะก็เป็นกาลีนะหางานก็คงจะลำบากหน่อยนะครับอ้าวอย่างนี้หนึ่งเลยนะครับในแง่ของการบูชารับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับของคุณเนี่ยจนถึงย่าง67เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็ให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อโตที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8บริกรรมคาถาชินบัญชรซึ่งสมเด็จพระจันโตท่านเป็นผู้เริ่มต้นสร้างนะครับควบคู่กับคาถาบูชาพระประจำวันพุธปิสัมระโลปุสัตพุทธคือหลวงพ่อโตวัดเนี้ยอยู่ในปางอุ้มบาทนะอันนี้ให้เช่ามาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานพระและคาถาที่ว่านั้นวันละ17จบหางานลำบากหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นงานใหม่คุณต้องหาคนช่วยหาเส้นสายอย่างเดียวแล้วก็ถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14วันจันทร์นะคะเวลา 10:30 งานวงเล็บว่างงานเหมือนกันนะคะพอจะมีคนคอยช่วยเรื่องเงินบ้างไหมคะจริงแล้วคุณเชื่อไหมดวงของคุณเนี่ยลีลาคล้ายผมมากผมทายหลักๆนะใจร้อนบางครั้งมีลูกโลเลรับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เขาเรียกมีหลักการในการเจรจาฉะนั้นของคุณเนี่ยดวงนี้ผมก็เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์หรือว่าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของงานด้านการขายดวงนี้นะครับอย่างที่เรียนเก็บเงินไม่อยู่ก็จริงแต่ว่าด้านดีนะปีจรเนี้ยยังมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าหลังวันเกิดนี่สิหลังวันเกิดนี่สิรั่วนะใช้คำว่ารั่วเลยของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียง ขออภัยครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้นะครับก็พ้นย่าง46ไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องของการเงินจึงจะดีขึ้นครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดอีก1สายค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PDตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ